Rock on Radio Rock on Radio สวัสดีครับดีเจบอมจาก Rock on Radio.fm นะครับวันนี้ก็มีศิลปินมาแนะนำเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันอีกแล้วนะครับมาแล้วเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวง Safe Tone ครับนะครับรบกวนแนะนำตัวกันหน่อยครับผม M ครับกีตาร์ริทึมแล้วก็ร้องนำครับครับปิกีตาร์ครับครับตูนครับเล่นกลองครับเพชรเล่นเบสครับครับผมก็จากที่ดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยรวมตัวกันมานานนี่ยังฮะจริงๆเราเป็นนักดนตรีในหัวหินครับก็จะเจอกันมานานแล้วสนิทกันแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองส่วนทีมเนี้ย3คนเขาจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นกันมาก่อนเขาเล่นเป็นวงทำดนตรีมาก่อนไม่มีนักร้องอ๋อครับจังหวะผมก็ทำเพลงต่างคนต่างทำเพลงเขาเป็นทีมที่กำลังมองหานักร้องอยู่ผมก็เป็นนักดนตรีที่อยากหาวงที่ลงตัวอยู่เงี้ยครับจังหวะคุยกันเล่นๆเฮ้ยพี่มีเพลงผมก็มีก็เลยแบบลองมาแจมแบนด์กันดูแล้วเล่นกันแล้วคลิกก็เลยเริ่มทำกันมาได้ปีกว่าๆแล้วครับครับผมปีกว่าๆแล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่า Slave Tone ฮะมัน Slave คือทาสครับพี่ Tone ก็คือลักษณะเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือด้วยการที่เรามาเจอกันอาจที่เราเป็นทาสของดนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เรามาเจอกันก็เป็นลองฟังเสียงจากพวกเราดูเลยครับนึกว่าเสียงทาสเสียงทาสเสียงทาสเลยนะแล้วก็คือแบบเราก็แบบอุทิศตัวเราให้กับดนตรีประมาณนั้นครับที่อยากให้เราได้เจอกันอะไรเงี้ยครับผมพอจะบอกได้ไหมว่าแบบเป็นหน้าใหม่ครับเราเป็นเพลงแนวไหนครับรู้ว่าศิลปินไม่ค่อยชอบให้ถามแบบนี้เราเป็นตอบลำบากเดี๋ยวไปสร้างสโคปให้วงคือเรานึกอะไรออกมาแจมกันแล้วเราชอบอะไรก็ลองใส่กันไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเพลงแรกที่เป็นซิงเกิลที่ปล่อยไปน่าจะเป็นอยู่บนป๊อปร็อกครับพูดถึงซิงเกิลแล้ววันนี้ก็เอาซิงเกิลมาฝากใช่ไหมฮะแนะนำหน่อยครับซิงเกิลแรกชื่อยามที่มีหยาดฝนครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งช่วงที่ฝนตกๆอะไรรู้สึกว่าเพลงที่เกี่ยวกับฝนเนี่ยน่าจะช่วยให้หลายๆคนกลับไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือว่าเรื่องที่เป็นโมเมนต์ของตัวเองได้ดีพยายามทำให้มันฟังไม่ยากนะครับช่วงท้ายก็จะมีเป็นเอาโทที่เป็นพยายามจะใช้ดนตรีแล้วเรื่องนิดๆตอนท้ายอะครับไม่ทราบว่าทางวงมีแบบวงดนตรีในดวงใจหรือวงที่แบบส่งอิทธิพล วงที่ผมชอบที่เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีทำเพลงก็น่าจะเป็น Incubus ครับผมก็ชอบเยอะนะแต่ว่าเอาที่ช่วงนี้รู้สึกอินก็จะมีเบนจามินแลนซีฟรานเชสแล้วก็เจมส์วิงเซนแม็กมอร์โรชอบมินคอนดิชันครับเป็นแอนบีจริงๆผมชอบวงไทยครับเพราะมีพี่ๆโมเดิร์นด็อกก็มีคิวบัตนี่ก็ฟังผมจะไม่ได้โฟกัสที่วงในวงผมจะฟังหลายแนวมากมันยากไหมฮะการที่เราต้องทำทุกอย่างโดยที่เราไม่มีคนมาช่วยเราไม่เคยผ่านการที่เป็นเรื่องเป็นราวตอนแรกครับก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรความพร้อมอะไรยังไงเรียบเรียงในเวลาในการอัดอะไรยังไงครับแต่พอเข้าไปเรื่อยๆพอเริ่มอัดหลายๆครั้งมันก็รู้สึกว่าวางแผนง่ายขึ้นแต่รู้สึกดีที่ได้ทำกันเองครับเพราะว่าทุกคนได้มีส่วนตัดสินใจโดยที่แบบสุดท้ายมันออกมาเป็นงานที่เราชอบที่สุดได้ยินว่าแบบทำเพลงกันมาเยอะด้วยแปลว่าเป้าหมายคงไม่ได้แค่ปล่อยซิงเกิลนี้แน่ๆไม่ครับ วางเป้าหมายไว้ว่ายังไงฮะถึงอันนี้เราทำเรื่อยๆครับแต่ว่าเพลงที่เสร็จแล้วเป็นมาสเตอร์นี่ตอนนี้มี2เพลงแต่ว่าตอนนี้ปล่อยมาเพลงนึงครับถ้างั้นไหนๆก็จะฝากแล้วก็ช่วยฝากเผื่อแฟนรายการตอนนี้อยากจะติดตามผลงานจะติดตามได้ทางไหนครับฮะตอนนี้เราทางโซเชียลก็เป็น YouTube นะครับตอนนี้เรามีแค่ลิลิกวิดีโอให้ชมกันครับก็เป็นซิงเกิลที่มาฝากกันครับยามที่มีหยาดฝนแล้วก็มีตอนนี้เรามีแฟนเพจครับ Slave Tone ครับ SLAVE TONE ครับครับผมก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดอะไรฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับขอบคุณทั้งคืนนะครับขอบคุณทั้งคืนRock On Radioด้วยครับแล้วก็ยังไงฝากพวกเราไว้กันนะครับอาจจะเป็นทางเลือกในการฟังเพลงอีก
รูปแบบนึงครับแล้วว่าค่อนข้างใหม่ครับยังไงก็พยายามทำผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากติดชมกันได้แล้วกันครับครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะแล้วยังไงถ้าเกิดมีซิงเกิลอื่นๆมาออกมาก็แวะมาเยี่ยมแน่นอนครับ radio.fm อีกนะฮะวันนี้เราก็คงต้องขอขอบคุณที่เป็นทางการแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่บอมครับ Rock on Radio Rock!